สรุปจังสิเอาจังได๋เฮาเฮ้ยคือขอโทษเด้อเอาวะกูบ่ได้ฮู้กันว่ากูต้องเฮ็ดแนวใดบาดชิบหายแล้วมึงนั่นยัดเข้าไปในหม่องเหี่ยวเขาหันเฮ้ยยัดเข้าไปได้บ่เอ้ยไอ้พิงไอ้พิงเจ้าเสียวน้ำใส่ให้นี่แม่นบ่เออเอาไว้ให้นั่นละเพื่อสิไปเอาปูบอกฟากโอเคโอเคเอื้อยเจ้าสิปูบอกฟากเบิดให้นั่นเลยแม่นบ่เออบอกฟากมันขายดีเอื้อยว่าสิปูบอกฟากขายก่อนอ่ะก็สั่นเจ้าก็ทาให้น้ำมันเต็มก่อนจะต้องไปขุดผู้วันในเออเดี๋ยวเอื้อยไปเฮ็ดเองดอกมันบ่อยากดอกอามมึงก็ยืนเอื้อยมา2ปีละมึงบ่คิดสิมีขอบมีขวนเนี่ยบ่โอ้ยข้อยยังบ่ทันอยากมีดอกเอื้อยข้อยยังอยากอยู่กับเจ้าอยู่เอ้ยมึงสิยืมเอื้อยแบบนี้ตลอดไปบ่ได้เด้มึงต้องมีขอบมีขวเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอื้อยข้อยยังบ่ทันอยากมีดอกข้อยยังอยากดูแลเจ้าไปดนๆเอ้ยอามเอ้ยเอื้อยนี่ก็เฒ่าไปเรื่อยถ้ามึงบ่เอาเมียผู้ใดสิมาดูแลมึงเอ้าเจ้าควรสั่นเอ้ยเจ้าเป็นยังดอกเจ้าน่ะต้องอยู่ข่อยไปอีกโดนเฮ้ยอามเอ้ยชีวิตคนเฮาน่ะมันบ่แน่บ่นอนมื้อนี้จักสิเป็นมื้ออื่นจักสิตายกูนี่ก็อยากให้มึงมีเมียเป็นฟังเป็นฝาบ่เอ้ยเจ้าสิมาบังคับข่อยหลายข่อยอยู่กับเจ้าจังซี่มันก็ดีแล้วอีกอย่างนึงข่อยน่ะก็ยังบ่อยากให้ท่านมีเมียเสื้อเอื่อยนี่นะบัดเทื่อเอื่อยตายไปแล้วเอื่อยสิได้เบิดห่วงแล้วก็อีกอย่างนึงเอื่อยมองมองอยู่ผู้หนึ่งเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอื่อยหาเมียไปใครแล้วแม่นซื้อสปามคนบ้านบุกงามจนหัวจะลดปลายอีกอย่างนึงพ่อแม่เขาว่าอุ้ยหม่องแป๋วอุ้ยหม่องตีเลยเด้เฮ้ยบ่มีหม่องแป๋วบ่มีหม่องตีมันแม่นอีหลีบ่เอื่อยแม่นเอื่อยไปคุยกับพ่อเมียเขาไว้แล้วจังได๋มึง2คนก็ต้องไปตกไปแต่งกันฮะจะไปคุยกับเขาไว้แล้วซั่นบ่เฮ้ยข่อยยังบ่ทันจะมีเมียไว้เอื่อยบ่มีบ่ได้ดอกจังได๋ก็ต้องมีเอื่อยสิได้เบิดห่วงมึงจักเทื่ออ้าตามใจเจ้าซั่นเดี๋ยวข่อยไปเฮ็ดเวียกก่อนเอ้าหน่วยใหญ่น่ะตัวนี่เท้าเท้าอย่าลืมเก็บบักฟางไปขายอยู่ตลาดเด้อมื้อแรงนี่ได้ได้เท้าเดี๋ยวมื้อแรงนี่ข่อยสิเอาไปขายปีนี่บักฟางเขาเกิดหลายได้เท้าข่อยว่าน่าสิได้หลายตันอยู่เด้ก็ดีเลยเท้าเดี๋ยวมื้อแรงนี่ข่อยสิเอาไปขายให้นายทุนเขาข้าสั่นเข้าขอห้องก่อนป่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วน่ะเขาจงลงมาเก็บไหมได้ได้จ้ะไอ้อ้ําเจ้าเฮาก็แต่งงานกันมาปีนึงแล้วเด้เจ้าบ่คือสิพาข่อยไปเยี่ยมเอื้อยข่อยได้บ่เออขายบักฟักแล้วเที่ยวนี้ล่ะเฮาจังไปเยี่ยมเล่าแต่ว่าเฮาต้องมีเงินไปตอนแล้วเด้เราจังสิดีใจเออเอื้อยข่อยนั่นเราบ่ได้หลายหลายดอกแค่เฮาไปเยี่ยมเล่าซื่อๆน่ะเราก็ดีใจแล้วข้าสารเฮาก็ไปอาทิตย์หน้านี้เนาะก็ดีคือกันข่อยบ่ได้พ้อเอื้อยเจ้าโดนล่ะเออข้าสารข่อยไปกินแบบฟักตอกันเด้อเฒ่าเดี๋ยวมันสิคำก่อนมันสิบ่ทันไปขายตลาดเดี๋ยวๆๆเฒ่าแม่นหยังล่ะเฒ่าปีนึงแล้วเด้เฒ่าปีนึงแล้วเด้ที่เจ้าบ่เฮ็ดเวียกกลางคืนนี่ข่อยเลยมีกลางคืนหยังอีกเฒ่ากลางคืนใครก็สิไปเฮ็ดเวียกกันเอ้ากลางคืนกลางวันเขาก็เฮ็ดเวียกกันในเบิดนั่นล่ะเฒ่าเฮ้ยเจ้าเป็นบ้าซั่นบ่กลางคืนใครก็สิไปเฮ็ดเวียกกันมันมาสิเห็นหงปึ้ยโอ้ยข่อยหมายถึงว่าเวียกกลางคืนที่ผัวกับเมียเขาเฮ็ดกันนั่นแม่เฒ่าเวียกกลางคืนที่ผัวเมียเฮ็ดนํากันเอ้าตอนกลางวันเฮาก็ซอยกันเก็บบักฝากมันก็ซ้ําผัวเมียซอยกันเฮ็ดเวียกบ่แม่นบ่เฒ่าโอ้ยมันบ่คือกันมันบ่คือกันกับเวียกกลางคืนเจ้านี่สิเว้าจังได๋จังสิเข้าใจเอ้า
คนบ่เถียงเจ้าไว้ล่ะเดี๋ยวข่อยเซ็นให้ดอกอุ๊ยอีหลีบ่เฒ่าข้าสั่นเก็บบักฝากแล้วข่อยสิฟ้าวไปอาบน้ําแต่งตัวหาเจ้าเด้ออื้อๆเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดตามใจเจ้าโลดอุ๊ยมันแรงนี่ล่ะจะโดนแล้วเอ้ยพิงมันยังละอามมันก็แลนตาตีตาลานมาหาเอื้อยโอ้ยข่อยมีเรื่องสิถามเจ้ามันด่วนเลยเรื่องนี้ถามเรื่องอีหยังละอามมีหยังข่อยน่ะมันส่วนข่อยให้มีเพิ่มขึ้นแต่ข่อยบ่ฮู้ว่าจังได๋เจ้าจะช่วยบ่ข่อยได้เอื้อยโอ้ยมึงใหญ่มาตะท้องพ่อท้องแม่ปานนี้มึงบ่ฮู้ซั่นบ่ว่าเวียกกลางคืนน่ะเขาเฮ็ดกันจังได๋ข่อยก็บ่ฮู้เลยเอื้อยจังว่าข่อยมาถามเจ้านี่ล่ะโอ้ยเอื้อยสิบอกมึงเด้อมึงบ่ฮู้ซั่นบ่ผู้หญิงน่ะเขามีของแสบของนัวอยู่ในตัวเขาของแสบของนัวแล้วมันอยู่หม่องไหนล่ะเอ้ยโอ้ยมันสิหาอย่างอีหยังมันอยู่ใต้ท้องน้อยเขานี่เอ้ยจะใต้ท้องน้อยจะใต้ท้องน้อยบ่เอ้ยแม่นมึงไปหาเบิ่งเด้อนั่นล่ะเขาเอิ้นของแสบของนัวเออเข้าใจล่ะเอ้ยขอบใจเจ้าหลายเด้ออ้าวน้องกูคือเป็นแนวนี่วะโอ้เอาเท้าจะมาถีบข่อยให้ยังนี่จะเป็นบ้าบ่จะมากัดท้องหน่อยข่อยให้ยังโอ้ยเอื้อยข่อยว่าการที่จะมีกลางคืนที่ผัวเมียเขาเฮ็ดกันมันต้องใส่ของแสบของนั่วและของแสบของนั่วมันก็อยู่ใต้ท้องเลยจะว่าแม่นบ่เอ้ยโอ้ยได้ผัวก็ได้ผัวพี่บ้าเจ้านั่นกลับไปถามเอื้อยเจ้าใหม่เด้อเอาเอ้ยพิงตัวกูบ่นี่โอ้ยกูสิได้เล่นอยู่บ่บักกระเดืองงาปุ้ยนี่ไอ้พิงไอ้พิงแม่นหยังล่ะอามเป็นจังได๋แซ่บอยู่บ่ของแม่มึงโอ้ยสิแซ่บอีหยังซับหม้อน้ําถูกตีทั้งพร้อมนี่เป็นหยังก็เป็นจังซั่นล่ะอามโอ้ยก็เจ้าบอกข่อยว่าของแซ่บของนัวมันอยู่ใต้ท้องน้อยข่อยก็เลยเอาแขวไปกัดซิเบิ่งจังตี้โอ้ยจะแม่นกูได้หน่อยงูเนาะมึงบ่ฮู้ซั่นบ่เมียมึงน่ะมันบ่มีหม่องแป๋วหม่องตี้มึงก็ปล่อยมันมาได้ปานนี้ให้ข่อยสิจังได๋ล่ะเอื้อยบ่ซั่นข่อยกลับไปนี่ข่อยถือมันจมแท้อามเอื้อยสิบอกมึงเด้อเมียมึงนั่นมันไม่หม่องแป๋วหม่องตี้มึงกลับไปนี่นี่มึงไปเปิดเบิ่งไต่ตรงสินมันก็คักแล้วมึงสิฮู้เองว่ามึงสิเฮ็ดจังได๋เปิดเบิ่งไต่ตรงสินแล้วข่อยสิฮู้เองบ่เอื้อยบ่ข่อยสิจังได๋เออมึงสิฮู้ด้วยตัวมึงเองว่ามึงเสียจังไดอ้าข่อยฮู้แล้วซั่นเอื้อยข่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อเท้าๆจะมาแล้วมาแล้วบ่เจ้าสรุปเจ้าสิเอาจังได๋เฒ่าข่อยให้ขอโทษเด้อเอาวะเว้นกันบ่กูต้องเฮ็ดแนวใดบาดชิบหายแล้วไอ้พิงตัวกูเอ้าเฒ่าจะเป็นบ้าบ่จะมาเปิดตรงศีลเขาเฮ็ดหยังเจ้าท่าข่อยนี่เฒ่าจะเข้าเอ้าอีหยังของเจ้าอีกนี่เออนะท่าข่อยนี่จะเข้าเอ้าเฒ่าสรุปข่อยสิได้เฮ็ดอยู่บ่เวียกกลางคืนเออสิเฮ็ดอยู่ดอกใครจะเข้าเอ้ยพิงเอ้ยพิงเจ้าของฉี่ตัวไอ้ลีเนาะอ้าวกูไปตัวอีหยังมึงอีกอามกะเจ้าบอกข่อยว่าเมียข่อยนั่นมันบ่มีหม่องแป้วหม่องตีเออกะแม่นตั่วล่ะงามปานนั่นมันก็สิบ่มีหม่องแป้วหม่องตีตัวมันบ่มีหม่องแป้วหม่องตีอีหยังข่อยไปเปิดเบิ่งนะบาดพยักยังพยักอยู่โอ้มึงน้องพี่บ้ามึงหันเขาบ่ได้เอิ้นบาดพยักเขาเอิ้นว่ามึงเฮ็ดเวียกเฮ้ยแม่นยังบ่เอื้อยเป็นหยังมันคือเป็นคือบาดพยักแท้โอ้ยกูสิบอกกับมึงจังได๋ดีนี่ล่ะเขาเอิ้นคล้องแสบคล้องนั่วคล้องเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่ล่ะที่เมียมึงจมน่ะเขาอยากให้มึงเฮ็ดเวียกตรงนี้เฮ้ยแม่นสมอเอื้อยมันคือเป็นตะยานแท้ข่อยเขาจะผิดมาตลอดได้สันนี่อ้าว
เปสิบอกมึงเป็นขังสุดท้ายเด้อเฮ้ยมึงนั่นเมียไปในหม่องเหี่ยวเขาหันเมียมึงเศร้าจมแทะเฮ้ยยัดเขาไปได้บ่เอ้ยคอยคอยพ่อเข้าใจเหรอคอยขอบใจเจ้าไว้ไทยเด้อยัดเขาไปโอ้ยได้เรื่องได้ราวบ่เนาะน้องกูนี่โอ้ยบักอามบักซาซูกูเสียวมึงไปผลอยู่วันกูสิบอกแม่กูมาไผหัวมึงโอ้ยจุกจุกจุกเอ้าเท่าไปใส่ล่ะเขวี้ยงยัดมึงแล้วได้นี่